คนร้ายเนี่ยทำทีเป็นลูกค้าบุกมาที่ร้านเสริมสวยบุกมาที่ร้านเสริมสวยจากนั้นมาเหลือช่างเสริมสวยอยู่คนเดียวคราวนี้ออกลายเลยฮะตั้งใจจะข่มขืนและชิงทรัพย์แต่ข่มขืนก่อนฮะข่มขืนก่อนแล้วเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนอกจากเป็นช่างเสริมสวยแล้วยังเป็นเมียของนักร้องในค่ายบั้งไฟของพี่หม่ำจกมกด้วยแล้วพี่หม่ำรู้ข่าววิ่งจากบ้าน500เมตรมาดูแลมาปลอบใจนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยอุกชะกันมากเดือดขนาดไหนมันบังคับผู้หญิงมีผู้หญิงคนนี้บังคับผู้หญิงถอดเสื้อผ้ามันตั้งใจจะสอดใส่แต่มันสอดใส่ไม่ได้เพราะผู้หญิงไหวพริบดีบอกเป็นประจำเดือนออกเป็นประจำเดือนไม่เป็นไรมันควักน้องชายตัวเองมาและให้ช่วยใช้มือสำเร็จความใคร่ให้กับสาวคนนี้ฮะทุกไปที่จะไปประชิดตัวเราก็มองว่ามันเป็นแปลกอ่ะพี่ก็เลยแบบก็เลยหมุนตัวออกเหมือนแบบมันแปลกเขาก็ชักมีดเลยแม่เอาเงินให้ก็ไม่เอาเขาก็พูดแบบนี้แล้วพี่ก็บอกพี่ก็เลยพูดไปว่าอุ้ยน้องจะทำอะไรพี่นี่น้องจะทำอะไรพี่เขาบอกว่าพี่ไม่ร้องเขาก็ล็อกคอที่ปิดห้องน้ำเลยล็อกคอดึงห้องน้ำมือข้างขวาก็จับมีดมือข้างซ้ายก็ดึงคอที่ห้องน้ำไปเลยค่ะแล้วเขาก็ไปบังคับอ่ะบอกว่าบอกพี่ว่าขอออกเลยว่าน้องนี่น้องคนพี่หรือว่าน้องยังไงหรือว่าใช่ก็พูดอย่างที่ไม่รอดเขาก็แบบพี่ก็แบบพี่ทำตามทุกอย่างเลยพูดพี่ครัวพี่ก็นึกถึงแต่แบบเห็นแต่ในข่าวอ่ะมันก็ฟักของมันออกมามันก็บอกว่ามันก็บอกทับพี่จะทำโน่นนี่ยังไงพี่ก็บอกพี่ก็แบบอุ้ยคือณตอนนั้นที่กลัวชีวิตที่พยายามจะเล่าเหตุการณ์ด้วยความที่สงบที่สุดแต่ว่าอาการช็อกไปก่อนหน้านั้นแล้วเหตุการณ์นี้คือพี่รักหรือนงรักอายุ45ปีก็พยายามเล่าเหตุการณ์ว่าคนร้ายเนี่ยลายเต็มตัวเลยและตัวใหญ่มากมันยังไม่ยอมเข้ามาที่ร้านเสริมสวยตอนนั้นเนี่ยมีช่างทำผมผู้ชายอยู่ในร้านและจากนั้นพอช่างทำผมผู้ชายเนี่ยมันจะเย็นๆแล้วพบค่ำแล้วเย็นๆเนี่ยช่างทำผมผู้ชายก็ขับรถออกไปพอขับรถออกไปเป็นจังหวะที่ไอ้คนร้ายร้านเนี้ยเดินเข้ามาพอดีแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งปิดร้านมันอ้างว่าเดี๋ยวเมียจะมาโกรกผมเพราะฉะนั้นรอก่อนเดี๋ยวเมียจะมาโกรกผมรอแป๊บเดียวโอ๊ยโกรกไม่ได้แล้วเวลานี้เดี๋ยวเมียจะมาสระผมก็ได้มันบอกแบบนี้ฮะพอจากนั้นมาแค่พูดแป๊บเดียวจากนั้นมามันผลักพี่รักเข้าไปในห้องน้ำแล้วพยายามที่จะปลดทรัพย์ได้ทรัพย์สินไปหลายรายการครับไม่ว่าจะเป็นเงินมือถือไม่ว่าจะเป็นทองรวมถึงแหวนเพชรอีกต่างหากยังไม่พอแปลว่าอะไรมันบังคับพี่รักเนี่ยถอดเสื้อผ้าแล้วมันตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่จากนั้นพี่รักก็เลยพยายามอ้างไหวพริบดีอ้างว่าเป็นประจำเดือนพออ้างว่าเป็นประจำเดือนไอ้นี่มันก็เลยบอกไม่เป็นไรงั้นช่วยสำเร็จความใคร่ด้วยมือให้พี่รักเนี่ยใช้มือแต่สุดท้ายยังไม่ทันทำให้มันเสร็จไอ้นี่มันแอบถ่ายอ่ะมันเอามือถือตัวเองเนี่ยถ่ายรูปพี่รักตอนโป๊เอาไว้และจากนั้นมันขู่พี่รักว่าฟ้องตำรวจเมื่อไหร่จะโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียทันทีแล้วมันวิ่งหลบหนีไปเท่ากับว่าพี่รักไม่ได้เสียเนื้อเสียตัวอะไรนะแต่มันได้ทรัพย์สินไปหลายรายการหลายหมื่นบาทครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยรีบโทรไปบอกสามีคือนักร้องของค่ายพี่หม่ำค่ายบั้งไฟเขาชื่อว่าสามีเป็นเจิดจ้าจ่าสิบเอกโทรไปบอกพี่หม่ำเจิดจ้าโทรไปบอกพี่หม่ำพี่หม่ำตกใจเพราะอะไรเพราะพี่รักเนี่ยเป็นช่างทำผมประจำตัวพี่มดคือเมียของพี่หม่ำและสนิทกันมากแล้วเนี่ยสามีเป็นเหมือนเป็นลูกน้องพี่หม่ำอ่ะอยู่ในค่ายเดียวกันพี่หม่ำตกใจรีบวิ่งมาจากบ้านเลยนะมาเพื่อจะมาปลอบขวัญมาดูแลให้กับพี่รักนะครับพี่หม่ำเลยเอาละปลอบขวัญเรียบร้อยแล้วสงบในส่วนหนึ่งแล้วจากนั้นพี่หม่ำก็พยายามที่จะบอกผ่านไปสื่อมวลชนแล้วให้ไอ้คนร้ายรายนี้รับรู้ไว้ว่าทำแบบนี้มันไม่คุ้มค่าหรอกสมมุติถ้าโดนจับหลายคดีเอาสมมุติเอาเฉพาะคดีที่มันจะข่มขืนก็ทำชำเราเอาแค่คดีนี้มึงเลยนะมึงก็ติดคุกหัวโตแล้วแต่ถ้าหากมึงมีอารมณ์มึงชักเองเด็กช่วยตัวเองอมึงชักมึงช่วยตัวเองไปเลยเดี๋ยวฟังจากพี่หม่ำจกมกเอามอเตอร์ไซค์ออกมาเลยเมียขับรถตามหลังมาขับรถตามหลังมาเลยบอกให้มีเอาปืนมาด้วยตกใจมันเหมือนกันเดี๋ยวมันเป็นอะไรมั้งวะมันก็ยืนร้องไห้อยู่หน้านะก็รีบวิ่งไปประคองมันน่ะเมียก็ตามมามากอดมันน่ะก็เลยโทรแจ้งสภ.ปลายบางทั้งสืบแล้วมันกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับหรอกมันหลอนคนถูกมีดจี้คออย่างเงี้ยมือปูดปากเงี้ยโดนล่วงละเมิดอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็หลอนน่ะแต่สำหรับผมอ่ะผมอยากจะบอกไอ้น้องคนนั้นน่ะที่มาทำอ่ะไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มติดคุกต้องมี 3-4 ปีอ่ะ 3-4 ปีถ้าเป็นที่พี่ช่วยเราตัวเองดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระทึกขวัญมากนะครับแต่ก่อนที่คนร้ายรายนี้จะมาก่อเหตุกับพี่รักไอ้นี่มันโชคโชนมาก มันก่อคดีมาแล้วหลายพื้นที่หลายวันเวลาแต่ก่อนจะมาก่อกับพี่รักมันเพิ่งไปร้านตัดผมมาไปก่อคดีที่ร้านตัดผมด้วยและที่สำคัญพอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก็จะเห็นไอ้หนุ่มคนนี้รูปพรรณสันฐานประมาณนี้ไปก่อคดีอยู่ที่บางขุนเทียนแถววัดสิงห์มันก็ก่อคดีด้วยสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้ตำรวจ
บางบัวทองนนทบุรีสามารถจับตัวได้ชื่อว่าชัยเชษอายุ34ปีจับตัวได้ที่ปทุมธานีของกลางแหวนพิรักษ์เนี่ยยังอยู่กับตัวมันอยู่เลยนะฮะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเพราะว่าก่อเหตุหลากหลายซ้ำซ้อนเหลือเกินจริงๆนะฮะครับจับได้ก็ดีแล้วนะใช่ครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ